รสชาติไทยวันนี้พาไปย่านสีลมไปชิมของอร่อยซอยละลายซับและซอยธนิยะร้านก๋วยจับยวนอุบลร้านนี้นะเขาบอกว่าน้ำซุปรสหวานเข้มข้นเส้นเหนียวนุ่มหมูยออร่อยเต็มคำร้านขนมจีนเจ๊ติ๊กร้านนี้นะเป็นขนมจีนขวัญใจซอยละลายซับเลยเรียกได้ว่าน้ำยากะทิเนี่ยเขาบอกเลยว่าเนื้อปลาเน้นๆร้านเนื้อแดดเดียวร้านนี้เป็นทีเด็ดที่ถือว่าห้ามพลาดเลยเขาขายอยู่2แบบนะมีแบบติดมันและไม่ติดมันนะรสชาติเข้มข้นร้านหนึ่งแกงใต้นะร้านนี้อยู่ในซอยธนิยะนะเครื่องแกงใต้แท้ๆรสชาติจัดจ้านคั่วกิ้งกระดูกหมูนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยทีเดียวสวัสดีครับผมมัสเซศรีอภัยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ซอยสีลมซอย5เดี๋ยวเรียกกันว่าซอยละลายซับซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นซอยที่ถ้าเกิดเข้าไปหมดกระเป๋าแน่นอนที่นี่ก็จะขายทั้งเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เป็นย่านที่อยู่ในขวัญใจชาวสีลมมาโดยตลอดเดี๋ยวเราไปดีกว่าครับว่าร้านที่ผมจะพาไปเนี่ยเป็นร้านที่ผมศึกษามาเองเดี๋ยวลองชิมกันดูครับขวามือก็จะเป็นของอาหารแล้วด้านซ้ายมือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเหมือนเขาจะแบ่งโซนกันเอาไว้ซึ่งของกินทั้งหมดส่วนใหญ่เหมือนจะเป็นของตั้งแต่อาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารกลางวันนะครับบอกตรงว่าถ้าอยู่ย่านนี้ผมก็คงหมดกระเป๋าเหมือนกันเดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าร้านที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันอยู่สุดซอยเลยก็ตอนนี้เราก็ยังหาร้านไม่เจอนะครับซึ่งต้องบอกว่าร้านเนี้ยค่อนข้างหายากมันจะอยู่ในซอยเดี๋ยวเราลองไปถามร้านอื่นกันดูดีกว่าว่าร้านก๋วยจับยวนที่เรากำลังจะไปทานเนี่ยอยู่ที่ไหนคือตอนนี้ผมบอกเลยผมเสิร์ชหาแมพแล้วแมพมันบอกให้มาตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนไปครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับซึ่งจุดสังเกตก็คือมีร้านโดนัทอยู่ข้างหน้าส่วนด้านขวาเนี่ยครับคือศูนย์อาหารแดงเหลืองน่าจะได้ชื่อมาจากที่ผนังสีเหลืองแล้วก็โต๊ะสีแดงแล้วก็เราทราบมาแล้วว่าร้านก๋วยจั๊บยวนอยู่ข้างในเดี๋ยวเราลองไปดูเนี่ยครับนี่คือร้านก๋วยจั๊บยวนที่เราพูดถึงก็อยู่ในศูนย์อาหารแดงเหลืองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรดีบ้างยานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก๋วยจั๊บยวนเนี่ยคือสิ่งที่เด่นในสุดนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องเลยใช่ไหมครับน่าจะเป็นเครื่องค่ะแล้วก็น้ำซุปค่ะอ๋อมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูยอค่ะนี่หมูเด้งแล้วก็หมูสับแล้วก็จะเป็นเลือดอะค่ะนี่คือเราเตรียมทุกวันค่ะวันต่อวันเลยค่ะเส้นกับน้ำซุปก็จะทำทุกวันแล้วผมได้ข่าวว่าพริกนี่ก็คั่วเองใช่ไหมครับใช่คั่วเองค่ะก็จะมี2แบบแล้วก็แบบเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดกลางค่ะแสดงว่าที่ติดป้ายแสดงว่าเคยมีคนตักผิดแน่นอนเป็นสูตรอุบลแท้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ที่อันนี้คือสูตรนะครับก็คือทั้งน้ำซุปเองก็เป็นสูตรอุบลด้วยใช่ค่ะเขาจะคิดเองค่ะเป็นของอุบลแท้ๆค่ะแสดงว่าเป็นคนอุบลใช่ค่ะเป็นคนอุบลส่วนใหญ่คนออฟฟิศที่นี่เขาสั่งอะไรกันนะครับอ๋อจะสั่งเป็นพิเศษใส่ไข่ค่ะพิเศษใส่ไข่ใช่ค่ะเหมือนสั่งโจ๊กเลยโอเคงั้นเอาแบบเขาเลยแล้วกันผมขอลองช่วยหนึ่งเอาพิเศษเลยครับได้ค่ะได้ครับขอบคุณครับก็ตอนนี้เราก็ได้กันมาแล้วนะครับอันนี้คือก๋วยจั๊บยวนสูตรอุบลซึ่งได้ไวมากๆแล้วก็เครื่องมาแน่นสุดๆมีไข่มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอลองประเดิมคำแรกเลยอันนี้คือตักมาเนี่ยคือเส้นล้วนๆอยากลองชิมว่ามันเหนียวหนึบจริงไหมเส้นนะครับค่อนข้างเหนียวหนึบแล้วก็น้ำซุปนี่มันอาจจะผ่านการเคี่ยวมานานซึ่งหลายคนพอดูสีน้ำซุปมันอาจจะดูเหมือนเค็มนะครับแต่จริงๆไม่ใช่รสชาติมันไม่ได้เค็มมันออกแบบอูมามิแหละหวานๆเค็มๆตัวเส้นนะครับมันมีความหนึบๆแล้วพอมันได้รสชาติของหมูเด้งกับหมูยอเข้าไปอ่ะอร่อยมากแล้วก็คือตัวหมูเด้งอ่ะเขาจะใส่ตัวพริกไทยดำเข้าไปด้วยเวลาทานตัวหมูเด้งเนี่ยมันจะมีกลิ่นของพริกไทยดำถ้าเกิดว่ามีใครที่อาจจะชอบทานเผ็ดทานหวานทานเค็มเนี่ยเขามีเครื่องปรุงให้หน้าร้านก็พริกก็จะมี2แบบนะครับเอ้ยจริงๆมี3แบบด้วยซ้ำมีพริกป่นแห้งธรรมดาแล้วก็มีพริกคั่วที่เขาทำเองก็จะมีเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดกลางก็จานที่ผมสั่งมาเนี่ยครับก็จะตกอยู่ที่60บาทก็คือสั่งพิเศษเพิ่มไข่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากทานแบบธรรมดานะครับก็จะมีแบบ40บาทด้วยเป็นร้านก๋วยจั๊บอุบลที่เกินความคาดหวังมากๆแล้วก็รสชาติอร่อยถ้าเกิดว่าใครอยากทานก๋วยจั๊บอุบลไม่จำเป็นต้องไปถึงอุบลนะสามารถมาที่ซอยละลาย3ปีได้เลยซึ่งรสชาติอร่อยไม่แพ้กัน
ังไงเดี๋ยวผมขอทานก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านอื่นกันต่อยังไงเดี๋ยวผมขอจัดการจานนี้ให้เรียบร้อยก่อนเลยรสชาติไทยร้านเนี่ยที่เรามาคือร้านขนมจีนชื่อว่าร้านคุณติ๊กขนมจีนน้ำยาละลายซับสวัสดีครับน่าจะเดินมาถามตั้งแต่เดินมาถามร้านก๋วยจับยวนแล้วน้ำยาเรามีทั้งหมด4น้ำยาใช่ไหมครับใช่ค่ะขอทายก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนู้นคือน้ำยาป่าใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเห็นคร่าวๆเห็นเขาบอกว่าเผ็ดมากใช่เผ็ดมากค่ะอันนี้คือน้ำยากะทิใช่แล้วอันนี้ก็น้ำยาแกงเขียวหวานแล้วก็ส่วนนี้คือน้ำยาปูใช่ค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่าเส้นขนมจีนที่นี่เป็นเส้นที่ทำมันจะมีทั้งหมด2เส้นซึ่งอันนี้เป็นข้าวกล้องค่ะอันนี้ข้าวธรรมดาอ๋อซึ่งขนมจีนข้าวกล้องเนี่ยครับผมบอกเลยว่าขนมจีนข้าวกล้องเขาบอกว่าเส้นมันจะนุ่มกว่าใช่มันจะนุ่มกว่าขนมจีนทั่วไปวันนี้ผมอยากลอง2น้ำยาซึ่งเห็นบอกว่าขายดีใช่ไหมครับก็จะเป็นน้ำยากะทิแล้วก็น้ำยาแกงเขียวหวานค่ะนานงั้นเดี๋ยวผมขอลองทั้ง2อย่างเลยค่ะได้ค่ะได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมนั่งรอที่โต๊ะจ้ะก็นี่คือขนมจีนแกงเขียวหวานนี่เครื่องแน่นมากๆส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเนื้อไก่เป็นชิ้นแน่นๆเลยน้ำยามันเข้าไปข้างในเนื้อไก่เวลารบกันเนื้อไก่มันไม่จืดมันเป็นรสชาติของน้ำยาแกงเขียวหวานเลยเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งนะครับซึ่งผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่ามันอร่อยจริงๆซึ่งต้องบอกก่อนว่าน้ำยาเนี่ยพอมันผสมกับตัวเส้นแล้วโดนไก่ด้วยครับแล้วก็นี่ก็ผมก็ตักมะเขือเข้ามาด้วยรสชาติอร่อยมากๆมะเขือนี่ยังกรอบอยู่เลยถ้าเกิดใครชอบทานมะเขือผมแนะนำเลยเพราะว่าตัวไก่ไม่ได้แข็งรสชาติไม่ได้สืดน้ำยามันเข้าไปในตัวไก่อร่อยมากครับแล้วก็ราคาทั้งหมดนะครับสำหรับจานนี้อยู่ที่40บาทราคาไม่แพงไหนๆก็ทานแกงเขียวหวานแล้วก็ต้องไปทานน้ำยากะทิต่อตัวนี้นะครับที่อยู่หน้าผมเนี่ยคือน้ำยากะทิตัวน้ำยากะทิเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เนี่ยครับใช้ปลาน้ำดอกไม้ซึ่งโหเป็นปลาเกรดดีเลยส่วนเส้นที่ผมสั่งเนี่ยคือเส้นข้าวกล้องซึ่งได้ความรู้เข้ามาครับว่าเส้นเนี่ยจะนุ่มกว่าเส้นปกติเดี๋ยวเรามาลองกันรสชาติอร่อยมากๆนุ่มมากๆราคาจานเนี้ย40บาทเท่ากันกับแกงเขียวหวานแล้วก็ถ้าเกิดใครมาเนี่ยครับถ้าเกิดอยากทานไข่ต้มด้วยก็ใบละ7บาทแล้วก็น้ำชาก็ตกแก้วละ2บาททานได้เรื่อยๆผักแต่ละชนิดเนี่ยครับเราสามารถตักได้ไม่อั้นเลยสำหรับร้านนี้นะครับก็นอกจากน้ำยา2อันที่ผมทานให้ดูก็จะเป็นแกงเขียวหวานกับน้ำยากะทิก็ยังมีน้ำยาป่ากับน้ำยาปูด้วยผมบอกเลยตั้งแต่เดินผ่านหน้าร้านกลิ่นหอมมาตลอดทางเลยยังไงก็ต้องมาลองกันนะครับเดี๋ยวผมขอทานจานนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อกันรสชาติไทยอันนี้นะครับเขาเขียนว่าของดีซอยละลายซับเหมือนกันเดี๋ยวขอชุดหนึ่งครับครับผมอันนี้คือลาบทอดผมชอบทานมากๆเดี๋ยวผมลองชิมก่อนตัวลาบทอดเนี่ยบอกรสชาติมันจะค่อนข้างกรอบๆไม่ได้เผ็ดมากและที่สำคัญมันจะมีผมไม่รู้มันคืออะไรแต่เหมือนข้าวคั่วหอมมากๆอร่อยชุดนี้เท่าไหร่นะครับ45ละ45นี่ผักนี่คือหยิบได้เลยใช่ไหมครับครับผมผักเพียบก็สมใจผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายกันต่อดีกว่าไหนๆก็ได้มาละเดี๋ยวเดินไปทานไปตลอดทางเลยไปครับก็ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับนี่คือร้านเนื้อทอดถ้าเดินผ่านๆไปอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากๆในย่านละลายซับแม่ครับอันนี้เรามีทั้งหมด2แบบใช่ไหมครับจะมีแบบติดมันกับไม่ติดมันได้ลูกส่วนใหญ่คนสั่งแบบไหนมากกว่ากันติดมัน
ร้านเปิดมานานหรือยังครับเปิดมาก็30กว่าปีแล้วนะโอ้30กว่าปีแล้วค่ะนี่ผมเห็นน้ำมันเนี่ยยังใสอยู่เลยแสดงว่าเปลี่ยนทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับขีดละ100ขีดละ100โลละ1,000โอเคจริงๆก็อยากจะขอชิมมากเลยอ่ะขอได้เอาเลยลวกไม้จิ้มได้เลยเนี่ยหยิบไม้เลยนะครับอร่อยครับแล้วก็คือถ้ามีข้าวเหนียวอร่อยเลยงั้นเดี๋ยวผมเอาอย่างละขีดแล้วกันครับแล้วก็ขอข้าวเหนียว2จ้ะได้ครับถ้าเราเห็นตอนนี้นะครับลูกค้ามากันเต็มเลยก็ลงมองแล้วนะครับว่าร้านเนี่ยค่อนข้างขายดีเปิด 11:00 นถึง 14:00 นใช่มั้ยครับตอนนี้ 9:00 นก็ได้แล้วโอ้เปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 14:30 นที่นี่ก็จะเป็นร้านเนื้อแต่เดี๋ยวนี้จะไม่มีน้ำจิ้มนะครับแต่ว่ารสชาติของมันอร่อยไม่จำเป็นต้องมีน้ำจิ้มอร่อยมากเค็มๆนิดนึงใช่ดอกเค็มๆนี่ได้มาแล้วก็เสนอราคาอยู่ที่ตอนนี้2ขีดก็200แล้วก็มีข้าวเหนียวห่อละ10บาทจ้ะ220บาทครับทีมงานรบกวนจ่ายให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ทานเองครับขอบคุณครับก็ตอนนี้หลังจากที่เราเสร็จภารกิจกันที่ซอยละลายซับนะครับตอนนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยครับคือถนนธนิยะซึ่งผมมีร้านนึงที่อยากจะแนะนำมากเลยก็คือร้านข้าวแกงใต้จริงๆสังเกตง่ายมากเลยครับมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกธนิยะเลยก็คือเดินข้ามถนนมาก็ถึงเลยเดี๋ยวร้านจะอยู่ข้างหลังเรานี่เองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าร้านข้าวแกงใต้เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจชาวออฟฟิศแล้วก็คนที่อยู่ในซอยธนิยะมากๆแล้วก็ร้านเนี่ยจริงๆตั้งตั้งแต่11โมงบ่าย2ก็หมดแล้วนี่คือที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับคือหมดไปครึ่งนึงแล้วอะครับก็คือคนมาซื้อกันเยอะมากไปมากพี่หนึ่งสวัสดีครับโอ้ตอนนี้อันนี้ร้านเนี่ยครับเปิดมากี่ปีแล้วนะครับก็ประมาณ2ปีอะค่ะตรงนี้นะตรงนี้นะคะ2ปีเพราะว่าที่จริงอะเราขายก่อนหน้านี้คือตรงเดอะมอลล์ท่าพระตรงข้ามกันเลยใช่ค่ะทีนี้มันไม่มีผู้ช่วยขาย2ที่ก็เลยมาตรงนี้เต็มตัวเลยดีกว่าเห็นบอกว่าหมดตั้งแต่บ่ายสองนี่คือก็คือใช่ค่ะก็คือตั้ง11โมงหมดก็ประมาณเลทสุดก็ประมาณบ่ายสองอะค่ะตัวเองลูกค้าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ใช่ค่ะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นคนในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่ตักเป็นราดข้าวใช่ไหมครับราดข้าวด้วยค่ะแล้วก็เป็นกับข้าวก็ด้วยถ้ากับข้าวเราก็จะใส่เป็นอย่างนี้เลยเป็นกล่องให้ใช่เพื่อให้ลูกค้าได้สะดวกในการทานเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าของเราจะเป็นออฟฟิศใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงกล่องอันเนี้ยเราสามารถเข้าไมโครเวฟได้ถ้าลูกค้าทานได้หมดปิดฝาเข้าเวฟได้อันนี้แล้วถ้าเกิดว่าสั่งเป็นราดข้าว1อย่าง2อย่างเท่าไหร่นะครับ1อย่างนะคะ40บาทนะคะ2อย่าง50 3อย่างก็คือเพิ่มทีละ10บาทอะค่ะไปใช่มีลูกค้าบางคนซื้อ80 90ยังมีเลยคืออยากทานทุกอย่างเลยนี่ผมเห็นผมก็อยากทานทุกอย่างเหมือนกันครับเนี่ยค่ะค่ะแล้ววันนี้มีเมนูอะไรที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดนี่จ้าเป็นขั้วกระดูกหมูนะคะขั้วกระดูกหมูใช่ขั้วกระดูกหมูพริกแกงใต้อันนี้จะเป็นพริกแกงเราทำเองค่ะเป็นพริกแกงสดงั้นเดี๋ยวผมขอลองเซตที่คนชอบกินมากที่สุดได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะได้ครับขอบคุณครับค่ะผมยืนรอตอนนี้นะครับเราก็ได้สิ่งที่เราสั่งมาแล้วจริงๆเราได้มาทุกเมนูเลยไหนๆจะเริ่มแล้วเราขอประเดิมสิ่งที่พี่หนึ่งเขาบอกว่าขายดีที่สุดในร้านก็คือคั่วกระดูกหมูรสชาติอร่อยครับคือตัวกระดูกหมูนี่เข้าเนื้อเลยแล้วก็น้ำอร่อยครับมันหอมมากๆหอมเครื่องแกงตัวรสชาติของพริกแกงไม่ได้เผ็ดมากต้องบอกก่อนว่าที่นี่เป็นอาหารใต้แต่อาหารใต้ประยุกต์ส่วนอย่างที่สองนะครับก็คือไข่พะโล้หรือหมูพะโล้นี่แหละครับนี่เราลองเนื้อหมูตัวไข่พะโล้นี่ค่อนข้างจอกรสชาติหวานหน่อยๆเราต้องพูดเนี่ยซุยซี่มากๆคือมันค่อนข้างที่จะดูดน้ำของไข่พะโล้เข้าไปเยอะเวลากัดก็จะอร่อยทานแก้เผ็ดได้ด้วยเดี๋ยวต่อไปเป็นหมูหวานตัวหมูหวานนี่ไม่หวานเกินไปเหมือนเขาเคี่ยวมานานพอสมควรนะครับตัว
รสชาติของตัวหมูหวานรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานเลี่ยนอย่างเหลืองมะละกอกุ้งครับตักมะละกอเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องประเดิมคือมะละกอปกติครับบางคนอาจจะเวลาทานแกพวกแกงเหลืองมะละกอพวกนี้อาจจะไม่ชอบมะละกอที่รสชาติมันหวานแต่ว่าที่นี่มะละกอไม่ได้หวานนะครับรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยมันจะออกเผ็ดปลายๆครับถ้าราดข้าวนี่กำลังดีเลยคั่วกิ้งหมูอันนี้คำหนึ่งเน้นๆผมว่าเผ็ดแน่นอนเผ็ดแน่นอนผมชอบที่มันมีรสชาตินะแล้วมันได้กลิ่นของผมว่ามันเป็นกลิ่นเครื่องแกงที่แบบมันจะมีคล้ายๆกลิ่นขมิ้นออกมาด้วยอร่อยครับมันแล้วหมูก็ไม่ใช่เป็นหมูสับแบบที่มันเยอะเป็นหมูที่เนื้อเยอะอันนี้คือทีเด็ดของแกงใต้นะครับผัดสะตอกุ้งให้เยอะมากต่างยังไงก็มีติดสะตอผมว่าอร่อยครับแล้วก็ตัวสตอผมไม่แน่ใจว่าเขามาจากที่ไหนนะแต่ว่ารสชาติถึงมันจะดูเล็กแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้เหม็นมันทานได้เคี้ยวได้เรื่อยๆเพลินๆส่วนนั้นต่อไปคือแกงคั่วหอยขมมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นตั้งแต่หน้าร้านแล้วผมชอบมากเลยก็คือหอยขมของที่ร้านนะครับไม่ได้มีเปลือกมาคือมันสามารถตักทานได้ทั้งคำเลยเนื้อหอยมันจะกรุบกรุบแล้วที่สำคัญไม่เหม็นแล้วเราไม่ต้องกลัวนะครับแบบเวลาเคยทานหอยขมเวลาเราต้องมาจุ๊บครับบางทีมันอาจจะมีกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เหลือมีเศษทรายต่างๆครับแต่ว่าที่นี่เขาแกะมาให้หมดแล้วไม่มีทานได้เลยและอย่างสุดท้ายของวันนี้ก็คือหมูผัดกะปิตัวหมูมันไม่เหม็นกะปิเกินไปคือผมว่าเขาใช้กะปิที่มันกลิ่นไม่แรงแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของตัวรสชาติของกะปิอยู่รสชาติอร่อยและใดก็ตามนะครับทั้งหมดเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าที่นี่เป็นอาหารใต้แต่ว่าเป็นอาหารใต้ประยุกต์ซึ่งรสชาติทุกอย่างไม่ได้เผ็ดมากจริงๆคือผมเป็นคนที่ทานเผ็ดได้นะแต่ว่าเวลาทานทุกทีเหงื่อออกทุกทีสิ่งที่ควรทาน2อย่างที่ผมชอบในนี้เลยก็คือแกงคั่วหอยขมกับคั่วกระดูกหมูอันนี้คือ2สิ่งที่ผมแนะนำให้มาลองขออนุญาตทานก่อนนะครับยังไงตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานผมก็อยู่ข้าวเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวซื้อข้าวมานั่งทานด้วยกันเลยเป็นสำรับอาหารรับรองอร่อยแน่นอนยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตประเดิมก่อนที่มันจะไม่เหลือนะครับรสชาติไทยก็เป็นไงบ้างครับวันนี้เราก็ไปกันมาแล้วตั้งแต่ซอยละลายซับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยธนิยะนะครับต้องบอกว่าที่นี่ครับมีร้านอาหารอร่อยมากมายแล้วร้านอาหารต่างๆที่เราเดินไปชิมกันมาเนี่ยต้องบอกว่าบางร้านเป็นร้านลับบางร้านเป็นร้านที่เราเพิ่งจะเจอกันด้วยซ้ำแต่เราทำข้อมูลมาแล้วต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดไอ้สำคัญถ้าเกิดมีใครอยากจะให้เราไปชิมร้านไหนในซอยธนิยะแล้วที่เราไม่ได้ไปเนี่ยสามารถที่จะติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยยังไงก็ตามนะครับรสชาติไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ 100,000 ซับแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วยังไงโอกาสหน้าถ้าผมไปร้านไหนเดี๋ยวมาเจอกันครับ3ผืนมันได้เท่าไหร่ครับ 3,900 ลดอีกมั้ยฮะเดี๋ยวให้8,500 ต่อเก่งด้วยได้มั้ยต่อเก่งไม่ใช่ม่วง2แล้วก็เหลือง1เดี๋ยวใหม่กันกับอันนี้กดติดตามรสชาติไทยได้แล้วนะคะ